นับสนุนข่าวโดยเทศบาลนครขอนแก่นยาสตรีฟอร่าจากบริษัทห้างขายยาเทพประธานพรยาระบายมะขามแขกตาลิลลี่จากบริษัทห้างขายยาเทพประธานพรสบู่เอนไซม์ไลฟ์เวลดูแลผิวพรรณให้เนียนนุ่มกระจ่างใสชะลอริ้วรอยแห่งวัยลดสิวฝ้าหน้ามันจุดด่างดำพร้อมช่วยผัดผิวเก่าและเผยผิวใหม่เม็ดอมเพื่อสุขภาพคิดสลิปประกอบด้วยเอนไซม์จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพปากและร่างกายพกความมั่นใจพกคิดสลิปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวกับเรานะฮะทีมข่าวคอนแก่นชาแนลนะฮะวันนี้อยู่กับผมนะครับพีพีวิศนุพงศ์พัชรศิษย์นะครับกับผมแซมพัชกรภาคโคกถมครับนะครับซึ่งเราจะนำทุกเรื่องราวทุกประเด็นนะฮะทุกข่าวสารนะครับในท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นมานำเสนอกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันนะครับครับซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมได้นะครับผ่านทางกล่องรับสัญญาณ IPM 224นะครับชมได้ชัดกว่า11ประเทศทั่วเอเชียกันอีกด้วยนะครับนะครับถือเป็นหนึ่งความภูมิใจของจังหวัดขอนแก่นเราเป็นสถานีโทรทัศน์พาณิชย์แห่งแรกเลยนะครับคุณแซมครับจังหวัดเนี่ยนะฮะและก็ภูมิใจโอ้ยที่สุดเลยนำเสนอข่าวให้กับชาวขอนแก่นที่ไปอาศัยอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศในเอเชียได้ติดตามข่าวสารของขอนแก่นเหมือนกับตัวเองยังอยู่ในขอนแก่นอยู่เลยถูกต้องฮะนะฮะส่วนคุณผู้ชมนะฮะท่านไหนที่นะฮะพลาดการติดตามรับชมในช่วงเวลาที่เราออกอากาศนะครับก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจนะครับที่ขอนแก่น Channel นะฮะคลิกไลค์ปั๊บรับข่าวปุ๊บนะครับรวมไปถึงเว็บไซต์ของเราด้วย kkch.tv นะฮะเอาละนะฮะแจ้งข่าวร้องทุกอะไรได้หมดเลยนะครับรวมถึงช่วงเทศกาลเราก็จะนำบรรยากาศสวยๆนะครับสงกรานต์ที่ผ่านมาปีใหม่ที่ผ่านมาเราก็มีโอกาสได้นำเสนอภาพบรรยากาศสวยๆนะครับนี่สงกรานต์เราไปยึดพื้นที่เลยนะใช่ไหมที่ศาลเจ้าพ่อนะฮะตอนแรกก็จะเข้าไปข้างในครับแต่คือปรึกษากับทีมข่าวแล้วน่าจะไม่รอดไม่รอดเพราะว่าเสียกเลยโอ้ไม่เราก็ตัวละหลายหมื่นนะฮะนะฮะก็เลยเอาเซฟนะด้านนอกดีกว่าก็ได้อีกหนึ่งบรรยากาศดีๆเพราะว่าเป็นบรรยากาศที่เหมือนกับว่าหลายคนในครอบครัวนะมีโอกาสมาร่วมเล่นน้องเล่นน้ำกันรวมไปเกี่ยวกับบรรยากาศจริงๆเดี๋ยวติดตามกันต่อไปแล้วกันว่าในช่วงเทศกาลอื่นๆนะครับทีมข่าวขอนแก่นชาแนลของเราเนี่ยจะไปเกาะติดสถานการณ์ไหนได้อีกนะครับครับผมนะครับเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับครับผมที่สภากาชาดไทยครับได้ร่วมกันบริจาคโลหิตแห่งชาติที่สุดนะฮะจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมโครงการนะครับวันผู้บริจาคโลหิตโลก2558ครับเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ร่วมกันทำบุญด้วยการบริจาคโลหิตต่อชีวิตผู้ป่วยแล้วก็เป็นการเชิดชูเกียรติแสดงความขอบคุณต่อผู้บริจาคโลหิตเนื่องในวันที่14มิถุนายนของทุกปีเป็นวันบริจาคโลหิตโลกครับวันที่13มิถุนายน2558เวลา 10:00 น.ณห้องรับบริจาคโลหิตภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่6ตั้งอยู่ติดร้านโอท็อปโรงแรมโคสักนะครับครับโดยสภากาชาดไทยร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติครับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่6จังหวัดขอนแก่นเหล่าสภากาชาดจังหวัดขอนแก่นโคสักกรุ๊ปโรงพยาบาลขอนแก่นแล้วก็ชมรมผู้บริจาคโลหิตจังหวัดขอนแก่นครับได้จัดกิจกรรมโครงการวันบริจาคโลหิตโลก2558โดยมีนายศิวรจน์มุ่งหมายผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดงานครับครับเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ร่วมกันทำบุญด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อที่จะต่อชีวิตผู้ป่วยแล้วก็เป็นการเชิดชูเกียรติแล้วก็แสดงความขอบคุณต่อผู้บริจาคโลหิตโดยเฉพาะผู้บริจาคประจำนะครับซึ่งก็ส่งผลให้ผู้บริจาคโลหิตรุ่นใหม่ๆนะฮะได้เดินรอยตามแล้วก็ยังมุ่งรณรงค์ให้มีการบริจาคโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะครับครับเนื่องในวันที่14มิถุนายนของทุกปีเป็นวันบริจาคโลหิตโลกเพื่อเป็นวันที่ระลึกถึงดร.คาร์ลนะแลนสไตเนอร์ครับผมนะฮะเป็นชาวออสเตรเลียนะผู้ที่ค้นพบหมู่โลหิตระบบ ABO ครั้งแรกก็คือหมู่โลหิตกรุ๊ปเลือดนะฮะพูดง่ายๆกรุ๊ปเลือดของเรานี่แหละปกติเราก็คิดว่าเออคนเรามีเลือดเหมือนกันนะก็มันก็ไม่น่าจะแบ่งแยกสีก็เหมือนกันนะฮะนี่บาดก็ไหลเหมือนกันครับใช่ครับก็ดร.คาร์ลก็ได้เป็นผู้ที่ค้นพบว่าในเลือดของมนุษย์เราเนี่ยนะครับจริงแล้วเนี่ยมันมีการแบ่งนะฮะโดยเฉพาะนะกรุ๊ปต่างๆใช่ครับอย่าง A B O เนกาทีฟอย่างเงี้ยฮะเออ O เนกาทีฟนะครับอาจารย์มาก O เนกาทีฟใช่ครับจริงๆการรับโลหิตก็คือ A นี่รับ A เนาะ A ก็รับ A ต้อง B รับ B A ตรงตรงกรุ๊ปทั้ง A A B
B นะสามารถรับ O ได้แต่ O เนี่ยเป็นผู้ให้อย่างเดียวใช่ครับไม่สามารถที่จะรับได้ครับผมแต่ AB เนี่ยเห็นแก่ตัวรับอย่างเดียวให้คนอื่นไม่ได้เห็นแก่ตัวแล้วบุญเยอะก็ไม่รู้นะฮะคุณกุ๊บอะไรกุ๊บ B ฮะ B ล้วนบีล้วนบีบวกไหมบียังไม่บวกครับตอนนี้ครับคุณจะภาวนาให้ผมได้เป็นสิ่งดีๆตลอดเลยไม่บวกนะยังครับผมยังครับไอ้บวกนี่มัน plus ไม่ใช่หรอ plus ครับใหม่สดเสมออะไรไม่เกี่ยวคือในทางนั้นมันก็คงมองไม่ได้หรอกนะฮะนะครับก็นะครับก็ดร.คาร์นะครับเป็นผู้ที่ค้นพบหมู่โลหิตครับเป็นคนแรกนะครับแล้วก็เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลกนะฮะองค์การอนามัยโลกเนี่ยหรือเรารู้จักกัน WHO หรือว่า WHO นั่นเองใคร WHO ใคร WHO นะฮะสหพันธ์สภากาชาติและก็สภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศแล้วก็องค์กรด้านงานบริการโลหิตก็เชิญชวนให้กับกาชาติทั่วโลกครับจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อขอบคุณผู้บริจาคโลหิตครับทั่วโลกเลยนะแล้วก็ให้ทุกประเทศนี้ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตอย่างเพียงพอและปลอดภัยครับในประเทศไทยครับสภากาชาติไทย จัดงานบริจาคโลหิตครั้งแรกฮะเมื่อปีบริจาคโลหิตโลกครั้งแรกนะเมื่อปี2547ครับปีนี้ถือว่าเป็นปีที่12แล้วในงานก็จะมีกิจกรรมรับบริจาคโลหิตโดยผู้บริจาคก็จะได้รับเสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลก2558แทนครับขอบคุณนะครับผมการรับบริจาคดวงตาอวัยวะนะอื่นๆนะครับซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐแล้วก็เอกชนในการจัดเลี้ยงอาหารแล้วก็น้ำดื่มฟรีตลอดงานอีกด้วยครับนะก็จริงๆก็เชิญชวนทุกท่านไปร่วมบริจาคโลหิตกันได้นะใช่ครับโลหิตคือสิ่งสำคัญอะถ้าเราคิดนึกดูง่ายๆอ่าก็เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยมาเนี่ยครับเหลือเสียเลือดครับนะต้องการเลือดครับแล้วถ้าไม่มีกรุ๊ปเลือดหรือเลือดสำรองของเราใช่เงี้ยโอ้โหนะไม่รู้จะไปหายังไงอ่ะคือเสียเลือดแล้วหาเลือดไม่ทันอย่างงี้ไงใช่ครับนะฮะเคยดูไหมหนังที่แบบว่าเลือดไม่พอตอนนั้นประกาศผ่านนี่ผมยังเจอเลยนะแชร์ใน Facebook บางเพจครับครับต้องการเลือดกรุ๊ปนั้นกรุ๊ปนี้บริจาคด่วนได้ที่อย่างเงี้ยฮะเพราะว่าบางทีคือมันก็ต้องมีการสำรองเลือดนะใช่ครับปัจจุบันคนบริจาคน้อยการจะไม่เพียงพอใช่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็นะครับใส่ใจในเรื่องของการบริจาคเลือดกันด้วยนางศิลาวิราศินีชัยมณีครับครับก็รักษาการตำแหน่งหัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งที่6จังหวัดขอนแก่นครับก็กล่าวว่าภาคบริการโลหิตแห่งที่6จังหวัดขอนแก่นเนี่ยเป็นหน่วยงานนึงของศูนย์บริการแห่งชาติสภากาชาติไทยมีนโยบายที่จะดำเนินงานบริการโลหิตแบบครบวงจรมีภารกิจหลักในการจัดหาเลือดนะฮะให้เพียงพอแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับนะฮะตามภาพข่าวก็จะเห็นนะฮะทั้งประชาชนทั่วไปนะครับที่มีจิตศรัทธามีจิตเมตตามานะฮะให้บริจาคโลหิตรวมไปถึงนะครับเจ้าหน้าที่ทหารนะครับที่พร้อมใจกันมาบริจาคโลหิตในงานนี้ด้วยนะค่ายศรีพัชรินมาจากค่ายศรีพัชรินใช่ไหมครับศรีหราชเดโชชัยศรีหราชเดโชชัยด้วยใช่ไหมฮะนะครับก็ใครที่มีความประสงค์จะบริจาคโลหิตนะครับผมก่อนการบริจาคโลหิตจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเตรียมตัวเป็นอาทิตย์นี้ก็จะดีรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่แอลกอฮอล์งดเพราะงดแอลกอฮอล์งดสารเสพติดทุกชนิดใช่ครับนะฮะก็เตรียมร่างกายให้พร้อมนะเพื่อที่จะนำเลือดดีๆนะครับช่วยเหลือคนอื่นๆนะฮะเหมือนเงินเลยเหมือนเงินต้องมีสำรองไว้ขาดไปนี่ชีวิตหาไม่แน่นอนนะครับบางท่านก็นะครับอาจจะเจ็บป่วยนะฮะแล้วก็ขาดเลือดนะครับก็พอได้เห็นข่าวนี้แล้วยิ่งได้เห็นว่ามีผู้เข้ามาให้บริจาคนะครับโลหิตตัวนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับผู้ที่มาบริจาคนะครับเอาล่ะพิเศษนะเพราะปกตินี่ก็คือเขาจะมีการสะสมแต้มอ๋อใช่ไหมฮะได้เข็มได้อะไรอย่างเงี้ยผมเคยรู้จักครั้งนึงฮะแต่หลังจากนั้นมาไม่มีโอกาสเลยทำไมอ่ะก็ตอนนั้นที่ไปก็คือเรียนรอดองไงอ๋อฮะแล้วเขาก็หมดกำไรไปหมดถามไหมอะไรยังไงก่อนกลับมีแต่ครูฝึกปล่อยเร็วมากอ๋อแต่ปกติห้าโมงหกโมงครึ่งยังไม่ปล่อยเลยครับวันนั้นปล่อยตั้งบ่ายสามฮะแล้วกำชับด้วยนะห้ามไปเที่ยวห้ามไปเล่นกีฬาห้ามไปทำอะไรครับกลับบ้านไปกินอิ่มแล้วรีบนอนนอนแล้วตื่นแต่เช้าครับหกโมง มาบริจาคเลือดนั่นเองหกโมงครึ่งรายงานตัวอ๋อเสร็จปุ๊บฮะร
รถสภากาชาดมาจอดเลยรู้ชะตากรรมนี่แหละนี่แหละแหมของจริงนะฮะไม่แต่เรากลัวไปเองเออปกติเป็นคนกลัวเข็มอันนี้ครับตรงเลยนะแต่ตอนที่เขาจะเขาจะก่อนเจาะอาเช็ดแอลกอฮอล์พอเช็ดแอลกอฮอล์นี่วาบเลยนะรู้สึกถึงความตายความเป็นความตายที่เขาบอกว่าวิญญาณตอกตะกร้าโอ้ยอย่างนั้นเลยเหรอฮะมันร้อนร้อนหนาวหนาววิวเลยเหรอฮะทึ่งใจโอ้แม่เจ้าโดนเข็มครั้งแรกนะครับอย่างนี้ต้องออกรายการนับป๋องแล้วเนี่ยปกติไม่เคยโดนแทงครับอันนั้นเป็นการโดนแทงครั้งแรกครับผมเสียเลือดด้วยเสียเลือดด้วยครั้งแรกของผมเนี่ยเสียบเข้าไปนี่แบบช้าเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีพอสมควรนะฮะการได้ไปบริจาคเลือดเนี่ยมันจะรู้สึกดีตอนที่เราบริจาคเสร็จแล้วครับเดือนออกมาพูดได้ไงเฮ้ยเลือดเรามีประโยชน์ช่วยคนอื่นเขาได้นะก็วันพรุ่งนี้14มิถุนายนนะครับก็เป็นวันบริจาคโลหิตโลกนะฮะอยู่ตรงเอาง่ายๆอ่ะตรงซอยทางเชื่อมของไอ้ตึกคอมอ่ะตึกคอมใต้ตึกคอมติดกับศูนย์โอท็อปนะครับนะฮะไปบริจาคกันด้วยนะครับอ่ะเอาล่ะมาถึงข่าวต่อไปนะครับ ครับเรื่องราวของการประชุมพิจารณาการจะทำแผนป้องกันนี่นะครับก็สำคัญนะภัยธรรมชาติ ครับบรรเทาสาธารณภัยต่างๆต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้นะครับสำหรับข่าวนี้ครับ26อำเภอในจังหวัดขอนแก่นนะฮะประชุมร่วมกันพิจารณาการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นเพื่อวางแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ของปี2558อย่างเป็นระบบครับที่ห้องประชุมพระธาตุขามแก่นศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนายวิวัฒน์เมธีวรรณกิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในอำเภอทั้ง26อำเภอและตัวแทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังค มเพื่อร่วมกันพิจารณาการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นพุทธศักราช2558ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550มาตรา15เพื่อให้จังหวัดและอำเภอมีแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใช้เป็นกรอบแนวทางการบูรณาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที่ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพุทธศักราช2558ดังนั้นเพื่อเป็นไปตามแนวทางดังกล่าวสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นจึงได้จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในปี2558ขึ้นโดยมีร่างเขาโครงการแผนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอาทิสถานการณ์สาธารณภัยจังหวัดยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยหลักการจัดสาธารณภัยการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยการจัดการในภาวะฉุกเฉินการเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารโทรคมนาคมการบำบัดฟื้นฟูหลังเกิดเหตุการณ์สาธารณภัยและการขับเคลื่อนแผนการกำกับติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นเพื่อการจัดทำแผนดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดจึงได้มีการร่วมกันประชุมหารือเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นพุทธศักราช2558เพื่อนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นต่อไปนะครับก็เป็นการประชุมเพื่อที่จะร่างนะฮะแผนในการรับมือนะครับและบรรเทาสาธารณภัยในปี2558นะครับจริงๆเราก็เหลืออีก6เดือนแต่จริงๆ6เดือนที่หลังที่จะเหลืออยู่เนี่ย6เดือนหลังครึ่งปีหลัง6เดือนหลังครึ่งปีหลังเนี่ยนะฮะมันก็ไม่ใช่แค่6เดือนที่เราจะมีชีวิตอยู่ถูกไหมปี59 5 60เงี้ยเราก็ต้องดำเนินชีวิตต่อไปเพราะฉะนั้นรีบทำเอาไว้ตรงนี้ดีที่สุดนั่นเองนะฮะคือเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆโดยเฉพาะภัยพิบัติมันโดยที่เราไม่คาดคิดแล้วก็บางเหตุการณ์เนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมได้ใช่คือไปประเมินได้ว่ามันจะเกิดแค่นี้แค่นั้นถูกต้องนะฮะสุดท้ายแล้วพอเกิดมาในสิ่งที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้เร็วที่สุดก็คงจะเป็นหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องนะเข้าไปเยียวยาเข้าไปช่วยเหลือนะครับพี่น้องประชาชนผู้ประสบเหตุจริงไม่ใช่เฉพาะเหตุการณ์ของพายุลมพายุลมพายุไฟไหม้อะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ก็เนี่ย
น้ำไม่มีน้ำไม่พอฝนตกช้าอย่างเงี้ยนะฮะภัยพิบัติภัยแล้งใช่ครับนี่ก็ยังยาวนานมาต่อเนื่องนะถึงขนาดเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่ยังเป็นช่วงต้นฤดูฝนแต่ภัยแล้งนี่ก็ในหลายๆพื้นที่นี่ก็ยังประสบกันอยู่ขาดน้ำนี่ขาดชีวิตเลยนะฮะใช่หรือบางทีบางครั้งเนี่ยขอนแก่นเองก็ยังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่เหมือนกันนะฮะ 2-3 ปีที่ผ่านมาท่วมกันชนิดที่ว่าเป็น30วัน40วันอ่ะเป็นเดือนอ่ะนะฮะนะครับตรงที่แถวเส้นอะไรอ่ะบ้านกว้างใช่ไหมแถวที่มันตกแป๊บนึงไม่เกิน5นาทีก็ท่วมมานะไม่นับนะอันนั้นไม่นับเป็นพื้นที่เกษตรฮะเป็นวงกว้างนะเป็นบริเวณกว้างอ่ะช่วงหน้านะฮะยังมีข่าวที่ใครที่ชอบนะฮะรับประทานนี่เลยนะครับอึ่งชัยโยตอนนี้เขาแปรรูปกันแล้วนะฮะทำไมเขาถึงเรียกอึ่งชัยโยเดี๋ยวถามเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าถามนะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวเจอกันหนึ่งครับไปชั้นไหนคะชั้นหนึ่งครับเจ้าคุณครับเพราะความมั่นใจผมคิดสลิปสิครับKeySleep เม็ดอมเพื่อสุขภาพสนใจสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์โทร090-050-0003นวัตกรรมใหม่ด้วยเอนไซม์เพื่อการดูแลผิวพรรณทั้งผิวหน้าและผิวกายสบู่เอนไซม์ไลฟ์เวลเปี่ยมด้วยคุณค่าของเอนไซม์เพื่อการบำรุงผิวให้เนียนนุ่มและดูกระจ่างใสมั่นใจได้ตลอดวันด้วยสบู่เอนไซม์ไลฟ์เวลมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศโดยบริษัทโกรมีเดียกรุ๊ปจำกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Call Center 090-050-0003ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารทุกประเด็นรวมกันที่นี่ทีวีของคุณช่องขอนแก่นชาแนลกับข่าวรอบเมืองขอนแก่นนะครับครับผมสองคนและที่นี่รายการขอนแก่นนิวส์โดยทีมข่าวขอนแก่นชาแนลนะครับนะครับนะฮะซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ผ่านกล่องรับสัญญาณ IPM ช่อง224ครับนะฮะอย่าลืมด้วยนะครับคลิกไลค์ปั๊บรับข่าวปุ๊บที่แฟนเพจของเรานะฮะขอนแก่นชาแนลนั่นเองนะครับครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเว็บไซต์ของเราฝากไว้ด้วยสำหรับ kkch.tv นั่นเองครับคลิกไลค์แล้วอย่าลืมไปแชร์ด้วยโอ้ใช่ถูกใจถูกใจข่าวอ่านแล้วชอบนะกดถูกใจเฉยแต่ถ้าเกิดแชร์เนี่ยปุ๊บนะฮะเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มของเราเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ติดตามข่าวด้วยแน่นอนโดยเฉพาะเป็นคนแก่ด้วยนะฮะครับผมนะครับเอาล่ะทิ้งประเด็นเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะฮะอึ่งชัยโยอึ่งชัยโยทำไมเลือกอึ่งชัยโยพี่ผมได้ข้อมูลมาจากหลายๆท่านที่ดร.คานอะไรนี่ไม่เกี่ยวกับดร.คานนั้นบริจาคโลหิตเสียผู้ใหญ่ลีกับนางมาบ้านเรานี่แหละนะฮะตั้งแต่2504อ๋อพ่อใหญ่คานพ่อใหญ่คานนะครับทำไมถึงเรียกว่าอึ่งชัยโยก็คือเวลาที่เราที่เราจะประกอบอาหารเนี่ยเขาจะปรุงโดยที่ไม่ได้หั่นแบบแยกชิ้นส่วนอึ่ง
ือไปเป็นตัวเลยคือไปเป็นตัวแล้วคือใส่ลงล้างสะอาดล้างสะอาดสะอาดปุ๊บเสร็จปั๊บก็พร้อมที่จะปรุงก็ใส่ลงไปในภาชนะปรุงนวดดีๆครับผมสุขภาพแข็งแรงใช่นะฮะต้มน้ำเดือดแล้วก็โยนลงไปทีเดียวทีนี้พอปฏิกิริยาของอึ่งเขาหรือว่าอะไรอื่นครับฮะอะไรมันตกลงไปมันก็เหยียดหมดนะน้ำเดือดเดือดใช่ไหมเอออะไรตกลงนั่นแหละมันก็เป็นที่มาเออนะครับเขาบอกว่าแซ่บนัวครัวอีสานเลยดีถูกต้องนะฮะเราก็จะเจออย่างนั้นใช่ไหมครับก็อีกเมนูก็เป็นทอดทอดนะฮะหนังทอดหรือเปล่าหรือทอดทั้งตัวล่าสุดมีการแปรรูปอ่ะยังไงฮะทราบหรือไม่นะครับผมพ่อค้าแม่ค้าครับนำอึ่งอ่างครับมาแปรรูปนะเป็นปลาร้าอึ่งเออสร้างรายได้ในช่วงต้นหน้าฝนแบบนี้ครับแหมเห็นอย่างนี้แล้วเราก็ขายกันกิโลกรัมละ150บาทเลยผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่เพื่อสอบถามราคาอึ่งที่ตลาดบางลำพูครับไปที่ร้านเจ๊ไก่โดยนางกิติพรนวลบุตรดีผู้ขายปลาร้าอึ่งก็ได้เปิดเผยนะครับว่ารับอึ่งเนี่ยมาจากชาวบ้านนะครับกิโลกรัมละ150บาท150บาทนะฮะนะนำมาขายกันกิโลกรัมละ180บาทเนื่องจากอึ่งอ่างที่อัดมาในถุงเนี่ยทำให้อึ่งอ่างเนี่ยตายไปส่วนนึงครับแม่ค้าก็เลยต้องรีบนำมาแปรรูปนะเอาอึ่งอ่างตายเนี่ยมาทำปลาร้าครับผมโดยหมักเกลือกับข้าวคั่วเนี่ยทิ้งไว้1-2 วันครับก็นำมาขายได้แล้วจริงๆปลาร้าเขาหมักเท่าไหร่เป็นเดือนอยู่นะบางทีข้ามปีก็มีในหายอ่ะยิ่งจะนัวใช่ไหมยิ่งนานยิ่งแซ่บยิ่งนานยิ่งอร่อยราคาสูงเพราะว่าหมักนานราคาถูกเพราะหมักไม่นานนะฮะอายุการเก็บรักษานี่ผู้สื่อข่าวของเรานี่ไปกินมาแล้วใช่ไหมใช่นี่ยืนจกเอาอยู่หายเลยเหรอน้องกิมหรือน้องก้อยฮะแซ่บนะฮะไปกันทั้งสองไปทั้งสองคนแย่งกันดูดขาอึดโอ้โหนะฮะอ้าวนะฮะขากันเลยทีเดียวเลยคนได้ฟังนะฮะอายุการเก็บรักษาเนี่ยเอานำมาแปรรูปนะเก็บได้เป็นปีๆเหมือนปลาร้าทั่วไปเลยครับผมนะซึ่งขายกิโลกรัมละ150บาทนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะใส่แกงปลาใส่แกงใส่ผักนะชาวบ้านเรียกใส่ผักอีรอกผักอีรอกนี่มาจากเยอรมันนะฮะจริงเหรอนี่ผมไม่น้องเขาหาอยู่เมื่อกี้ที่เยอรมันไม่มีปลูกครับพี่เยอรมันไม่มีปลูกเนี่ยหมดตัวอ๋อเหรอเหรอเหรอนำมาแกงใส่ปลาเนี่ยปลาอึ่งหอมอร่อยนะฮะหรือนำปลาอึ่งเนี่ยมาทอดน้ำมันนะทอดปลาเลยนะเหมือนที่เราทอดปลาเออนะรับประทานกับข้าวเหนียวร้อนๆครับโอ้โหจำมาไปนะที่สุดเลยนะแซ่บเหมือนกันเนี่ยหักกระดูกอ่อนก็ปับนะฮะแต่ไม่นิยมนำมาใส่ส้มตำนะไม่นิยมนำมาใส่ส้มตำเพราะว่าตกใจอะดิไม่ใช่ยังไม่เป็นที่นิยมเฉยๆหรอกมั้งยังไม่มีคนเอามาให้มันเป็นนิยมไงไม่แน่ไม่น่าจะมีคนกินอยู่ฮะแต่ตอนนี้มันยังไม่นิยมเฉยๆนี้ไปไม่แน่ไม่แน่ฮะพรุ่งนี้มะรืนนี้คนไทยทำได้ทุกอย่างนะฮะการทำปลาร้าอื่นนี้ก็จะทำเฉพาะช่วงต้นฤดูฝนนะครับเพราะว่าเป็นภูมิปัญญาการถนอมอาหารที่มีให้กินกันได้ในช่วงเวลานึงครับผมสามารถเก็บไว้กินได้เป็นปีทั้งปีนะครับฝนนี่อึ่งอ่างเขาออกมาไงครับฝนตกก็มานั่งเลยคุยกันคุยกันเยอะด้วยนะมันคุยกันยังไงเวลามันคุยกันอ่ะเอาอึ่งอ่างอึ่งอ่างอ๋อฝั่งซ้ายของบ้านอึ่งฝั่งขวาของบ้านอ่างมันคุยกันรู้เรื่องนะฮะโอ้ยอยากจะบอกว่าช่วงนั้นคือใครไปนอนเถียงไม่ได้หลับนะฮะ ผมต้องแปลคำว่าเถียงไหมเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรฮะเราเข้าใจกันในภาษาอีสานนี่ครับช่วงนี้หลับเลยอ่ะช่วงนั้นอ่ะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูให้นะครับผู้บริโภคได้เลือกกันด้วยนะฮะแต่ช่วงนี้นะครับที่อึ่งอ่างเนี่ยจะขายกันในตลาดครับอากาศร้อนๆเดี๋ยวนี้ก็หาอย่างสดๆมาขายเฉพาะวันที่มีฝนตกนะตัวนี้หายากหน่อยครับเนี่ยฝนตกเนี่ยก็ประมาณ 2-3 วันต่ออาทิตย์เท่านั้นเนี่ยก็มีลูกค้าต้องการอึ่งอ่างเนี่ยไปบริโภคเนี่ยเข้ามาสอบถามกันเรื่อยๆครับคาดว่าถ้าเข้าหน้าฝนแบบน่าจะเต็มสตรีมประมาณช่วงเดือนสิงหาคมกันยาประมาณนี้นะฮะต้องรอดูอีกทีนะครับกรมอุตุเขาก็ต้องเช็คๆกันวันต่อวันเงี้ยไม่เป็นไรนะผมมีเทคนิควิธีการเรียกฝนเรียกฝนครับผมมีเทคนิคแล้วหลังจากที่ผมใช้ชีวิตมา30กว่าปีจะส่งไลน์ไปหรือจะโทรหาหรือจะไม่ฮะล้างรถแค่นั้นเองครับไปคาแคร์ที่แพงๆฮะไปคาแคร์ไหนที่มันหรูหรูแพงๆกาแฟแพงๆพวกนั้นนะฮะจอดหน้าบ้านแป๊บเดียวครับฝนตกเลยไอ้ล้างไม่เท่าไหร่นะฮะขัดเคลือบเงาลงโอ้ยที่สุดตกไวมากตกไวมากแล้วนี่ฮะที่ไปทำนะครับป้ายครับผมฝนตกกลับมาล้างใหม่ภายใน24ชั่วโมงโอ้โหจัดสิครับไม่ต้องแห่นางแมวกันคอนแกนคอนแกน only นะครับนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับราคาก็ไม่ใช่ถูกๆนะครับ150บาทนี่ถ้ามีเป็นตันนะคูณพันเข้าไปสิบาง
างคนบอกว่าฮะ150บาทเลยเหรอนะฮะครับว่าแค่150บาทเองครับอะไรครับไปตามจับเอาเถอะครับกว่าจะได้โอ้ไม่ได้ง่ายนะฮะแล้วกรรมวิธีที่ต้องใส่ทั้งข้าวคั่วนะครับใส่เครื่องปรุงรสอีกนะครับนี่คือภูมิปัญญาของชาวอีสานบ้านเราจริงๆนะฮะอ่ะนะครับผ่านไปอีก1ข่าวมาถึงอีกข่าวนึงนะครับช่วงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่เกี่ยวกับการปกครองกันด้วยนะครับนะครับมาฟังข่าวดีๆด้วยนะครับสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นนะครับจัดโครงการประชุมชี้แจงนะครับแนวทางการส่งเสริมความรู้การปกครองในระบบนะครับประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขครั้งที่5ครับที่โรงแรมเจริญธานีจังหวัดขอนแก่นนะครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นจัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมความรู้การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขครั้งที่5นะครับโดยมีนายผู้ชงนุตราวงศ์เลขาธิการกรรมการเลือกตั้งเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานพร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระมหากษัตริย์บรมราชจักรีวงศ์นะครับที่มีต่อระบบการปกครองระบบประชาธิปไตยนะฮะโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมสังกัดนะครับสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและผู้บริหารรวมถึงครูอาจารย์วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับรวมไปถึงผู้บริหารครูอาจารย์คณะรัฐศาสตร์และประสาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามรวมทั้งสิ้นจำนวน180ท่านนะฮะด้านนายทิติพลทศรสนะครับท่านก็เป็นผู้อำนวยการกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นท่านได้กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งและสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการได้มีข้อตกลงร่วมมือในการส่งเสริมเด็กและพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยเมื่อวันที่19สิงหาคม2557นะครับอันนี้ก็ปีที่แล้วนะโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ให้การสนับสนุนวิทยากรองค์ความรู้สื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งแก่กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาประชาธิปไตยความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับตามนโยบายและภารกิจงานที่สำนักคณะกรรมการเลือกตั้งรับผิดชอบดังกล่าวนะครับก็จึงได้จัดทำโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมความรู้การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระมหากษัตริย์บรมราชจักรีวงศ์ที่มีต่อระบบการปกครองในระบบประชาธิปไตยด้วยนะครับก็นำเสนอแก่ครูผู้สอนนะครับวิชาสังคมศึกษาวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองนะฮะและวิชาอื่นๆด้วยนะครับโดยจะดำเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณ2558ทุกๆเดือนซึ่งก็มีกำหนดการเดือนละ1ครั้ง รวมทั้งสิ้น12ครั้งนั่นเองคุณผู้ชมนะครับก็ต่อไปเรื่องของการเลือกตั้งเรื่องของการปกครองนะครับเราจะได้รู้อย่างแท้จริงและเข้าถึงนะครับรุ่นไหนรุ่นลูกเราหลานเราอย่างเงี้ยเขาก็ต้องได้รับนะครับข้อมูลที่มีการปลูกฝังที่ดีใช่ครับอย่างเช่นก็ชอบนโยบายที่ยังไงฮะที่เราเคยนำเสนอตัวไปไม่โกงอย่างเงี้ยนะฮะตัวไปไม่โกงแล้วก็มีค่านิยม12ประการนะฮะก็จะช่วยเรียกว่าก็เด็กก็เหมือนผ้าขาวเวลาที่เราแนะนำหรือว่าพยายามที่จะให้เขาได้รับรู้ถึงแนวทางการปฏิบัติหน้าคนหนึ่งที่เขาโตมาเป็นผู้ใหญ่นะฮะมีโอกาสที่จะสานต่อแนวความคิดนะฮะในการโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองการปกครองการบริหารประเทศก็ต้องฝากเยาวชนของเราเนี่ยแหละนะฮะเพราะว่าอย่างผู้ใหญ่เนี่ยก็จะนะก็ไปตามสุขภาพมันก็ไปตามวาระและวัยใช่ก็ต้องเป็นการส่งต่อรุ่นสู่รุ่นไปเพื่อให้ประเทศของเราเนี่ยมีการก้าวและพัฒนากันอย่างต่อเนื่องเขาถึงได้มีคำนี้ไงว่าไม้แก่ดัดยากไม้อ่อนดัดง่ายเห็นไหมหมายถึงทุกวันนี้นี่คุณดัดไปไหนไม่ได้แล้วดัดได้สิดัดได้สิที่จอดรถในห้างสำหรับผู้พิการผมก็ไม่จอดนะเหรอจอดตรงไหนจอดตรงที่เขากำหนดให้สิจอดไม่ได้ไม่ได้นะฮะถ้าห้องน้องห้องน้ำนี่หยอดหลงหยอดเหรียญ3บง3บาทก็เสียนะจ่ายนะเออนะฮะไม่ได้ไหลเข้าฟรี
การปลูกฝังอะไรการมีอะไรสามัญสำนึกรับผิดชอบครับผมจริยธรรมอันนี้ก็แปลงเขาเรียกหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเข้ามาช่วยขัดเกลาจิตใจได้เป็นอย่างดีนะเช่นการตั้งสติอย่างเงี้ยครับคือถ้าคุณมีสตินะครับเวลาที่จะรับรู้ข่าวสารอะไรจะคิดจะทำอะไรแล้วก็เราจะทำด้วยความรับผิดชอบนะนะประสบผลสำเร็จหรือไม่นะฮะเชื่อแน่ๆนะตั้งสติในการทำเนี่ยความสำเร็จมันเกิดแล้วนะเกิดที่เราได้เริ่มต้นที่จะทำใช่นะคนมัวแต่นั่งสับไปรุ่นเขาบอกทุกวันนี้มันยังไงฮะมันโนเองว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้ตักกะเยอะคิดแปลงตามนานาสุดท้ายแล้วไม่เป็นอย่างที่คิดเสียใจเสียใจนี่ยังไม่ได้ลงมือทำเลยนะใช่ใช่ใช่มันต้องลงมือทำด้วยอ่ะนะครับมาต่อกันหนึ่งเรื่องครับต้องบอกว่าเป็นกระแสตอบรับอย่างต่อเนื่องนะฮะวันที่1กับวันที่16ข่าวเด่นชัดเจนมากที่ใกล้วันที่16แล้วนะเริ่มกันจริงๆจังๆครับโดยเฉพาะในรอบนี้เป็นงวดแรกเลยทีเดียวงวดแรกเหรอฮะมีเสียวนะเนี่ยไปเดิมเสียวไม่เสียวเขาบอกว่ามีข่าวมาแล้วว้าวๆๆเลยเราไปเดี๋ยวให้พูดเดี๋ยวเอาโอเคข่าวกันแล้วกันฮะกรุงเทพโพครับก็ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องประชาชนกับความคาดหวังต่อการควบคุมราคาลอตเตอรี่ของรัฐบาลประชาชนร้อยละ61นะครับเชื่อว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะสามารถปฏิรูปวงการสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ครับกรุงเทพโพครับโดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องประชาชนกับความคาดหวังต่อการควบคุมราคาลอตเตอรี่ของรัฐบาลโดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,199 คนครับพบว่าประชาชนร้อยละ 94.5 บอกว่าทราบข่าวจากการควบคุมราคาลอตเตอรี่ในราคา80บาทของรัฐบาลมีเพียงร้อยละ 55.5 ที่บอกว่าไม่ทราบครับยังมีคนที่ไม่ทราบอยู่นะ 5.5 แต่อยู่ไหนมาส่วนหนึ่งน่าจะจำพรรษาอยู่ส่วนหนึ่งก็น่าจะเดี๋ยวไอ้ที่จำพรรษาอยู่นี่เขาก็ให้เลขกลับมานะก็บางคนเขาก็สายที่แบบไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางนี้เลยนะเพื่อที่จะบวชโดยที่นี้โดยตรงเลยเดี๋ยวเขาไปเคลียร์ข้างหลังได้ไหมสนใจใครรู้ไงฮะมันเกี่ยวกับเงินทองเนี่ยนะผลตอบแทนดีกว่าธนาคารอีกนี่รู้ไหมว่ามีคนถามว่ารัฐบาลจะควบคุมราคาลอตเตอรี่ให้ขายในราคาคู่ละ80บาทได้หรือไม่ครับผมนะฮะส่วนใหญ่ร้อยละ 53.2 คิดว่าทำไม่ได้ครับหรือว่าเฉพาะช่วงแรกๆเท่านั้นคิดว่าความเขาเรียกอะไรความมักง่ายของคนไทยอ่ะโดยเฉพาะผู้ค้าเนี่ยก็ยังมีอยู่แล้วประชาชนก็จะเป็นเขาเรียกอะไรความยังไงก็ได้อ่ะซื้อโชคเนี่ยจะไปต่อรองโชคทำไม นั่นไงบางคนคิดอย่างนี้นั่นไงก็ขายเท่าไหร่ก็ซื้อไปเถอะซื้อไปเถอะได้มาเราจะไปต่อตายแล้วทำไมไม่ต่อข้าวแกงอะไรบ้างเนี่ยไม่รู้สิจริงๆเนี่ยบางอาชีพไม่น่าไปต่อขนาดใช่อ่ะนะฮะขณะที่ร้อยละ 26.8 คิดว่าทำได้ทุกงวดนะส่วนที่เหลือเนี่ยร้อยละ20เนี่ยยังไม่แน่ใจครับยังมีคนลังเลอยู่นะครับทั้งนี้เมื่อถามต่อว่าสาเหตุใดที่อาจทำให้ไม่สามารถขายลอตเตอรี่ได้ในราคา80บาทส่วนใหญ่ร้อยละ 56.8 เห็นว่าเป็นเพราะคนกลางหรือยี่ปั๊วนะรองลงมาคือ 55.9 เห็นว่าเป็นเพราะผู้ขายต้องการขายเกินราคาเองครับเพื่อกำไรที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ยังมีร้อยละ37นะเห็นว่าเป็นเพราะตัวผู้ซื้อที่ยอมซื้อมากกว่า80บาทโดยเฉพาะเลขดังเลขชุดอันนี้เห็นด้วยนะผมอยู่ในกลุ่มที่37แล้วกันครับยังไงฮะก็คือก็ทำไงได้อ่ะในเมื่อรู้ว่าเขาขายเกินราคาก็ยังไปซื้อเพราะว่าก็คิดว่าเออมันเลขดังเลขเด็ดต้องได้ต้องออกต้องถูกอย่างเงี้ยคิดว่าซื้อมาเนี่ยยังไงก็ได้ตังค์คืนจากรางวัลที่ถูกแน่นอนใช่แต่เงินส่วนต่างที่เกินจาก80บาทเนี่ยนะฮะไม่ได้เข้ารัฐบาลที่จะไปช่วยเหลือสังคมไงใช่ครับเข้ากระเป๋าของผู้ค้าผู้ขายเองเข้ากระเป๋าชายกลางใช่ชายกลางนะฮะ ชายกลางกับชายปัวที่คนเดียวกันอ๋อไม่รู้นะฮะทั้งนี้ประชาชนร้อยละ 40.6 ระบุว่าลอตเตอรี่เนี่ยในจำนวนคู่ที่เท่าเดิมเนี่ยหากสามารถควบคุมราคาได้ที่คู่ละ80บาทครับขณะที่ร้อยละ22นะฮะจะซื้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.4 ระบุว่าจากที่ไม่เคยซื้อเนี่ยแต่ถ้าราคา80บาทก็จะลองซื้อดูอ๋อเป็นการกระตุ้นด้วยนะฮะใช่ปกติบางคนไม่ค่อยไปสนใจไงโอ้เดินมา110ไม่เอาอ่ะสายหัว110110นะ120ก็มีไม่เอานะฮะ110เลขดังถูกรู้ด้วยดาวตัวนี้ไปรวยแน่เลยแต่พอมาดูเอ้ยคูณเลย80เมื่อคืนฝันว่ายังไงน่าเปิดเน็ตสิครับทีนี้ฮะพี่ครับไปสุดท้ายแล้วครับช่วยหน่อยครับผมได้ๆๆเดี๋ยวพี่ซื้อให้160ครับ
160จะบ้าเหรอมันถูกไงอ๋อนะแล้วก็ยังมี121ครับไม่ซื้อเหมือนเดิมไม่ซื้อเหมือนเดิมอันนี้ไม่สนใจไงครับผมก็นอกจากนี้ก็เมื่อถามว่าหากรัฐบาลควบคุมราคาลอตเตอรี่ได้สำเร็จครับที่80บาทแล้วจะยังซื้อหวยใต้ดินอีกหรือไม่อืมอันนี้เป็นคำถามเลยนะฮะเอออันนี้ประเด็นสำคัญเลยต้องตกผลึกอะครับว่าอะไรมันน่าสนใจกว่ากันไงลอตเตอรี่80บาทหวยใต้ดินเท่าไหร่หวยใต้ดินซื้อได้หมด20 30สตาร์ทกันที่อย่าโห20 30นี่ผมไปดูทำอะไรอะไรฮะทำรีเสิร์ชมารีเสิร์ชคุณรีเสิร์ชข้อมูลหวยใต้ดินละโอ้คุณ7บาทก็ขาย7บาทก็ขายเอาจริงป่ะเออ28บาทอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ14บาทเออฮะถึงไหนอีกแล้วล่ะนี่แหละถูกแล้วหวยใต้ดินจะซื้อไหมส่วนใหญ่163ครับผมบอกว่ายังซื้อหวยใต้ดินเหมือนเดิมด้วยเหตุผลที่ว่ามันซื้อง่ายซื้อง่ายนะฮะส่งไลน์ซื้อเอานะฮะใช่ไม่ต้องออกจากบ้านเลยแคปหน้าจอปั๊บเป็นหลักฐานทันทีมีอะไรนะนะฮะเค้าเรียกอะไรซื้อออนไลน์ไหมซื้อออนไลน์เหรอรถที่ออนไลน์ไหมอนาคตมั้งฮะอาจจะทัดเทียมอันนี้เค้ายังให้ขายกันแบบนี้กันอยู่นะไม่แน่อนาคตอาจจะมีต้องมาสู้กันกับหวยใต้ดินครับแล้วก็ร้อยละ 65.9 บอกว่ามีโอกาสถูกรางวัลสูงกว่าเออใช่ไงอืมอันนี้ต้อง6ตัวนะอันนี้มันลุ้นเอา2ตัวใช่นะครับคนทางคนไทยคิดกันเนี่ยถูกต้องยังไม่หมดยังมีอีกร้อยละ53 52.3 ครับและราคาถูกกว่าอันนี้ก็ส่วนหนึ่ง80บาทกับเริ่มต้นที่7บาทแล้วร้อยละ 49.8 ขณะที่ร้อยละ 36.2 ที่บอกว่าจะเลิกซื้อหวยใต้ดินก็มีบางส่วนจะเลิกซื้อหวยใต้ดินนะฮะไม่หวังเลยอ่ะถูกก็ถูกไม่ถูกก็ไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะสำหรับความคิดเห็นที่มีต่อประเด็นลอตเตอรี่ออนไลน์ใช่ไหมเราคุยกันจะสามารถแก้ปัญหาการขายลอตเตอรี่เกินราคาและปัญหาหวยใต้ดินได้หรือไม่ครับส่วนใหญ่ร้อยละ 56.8 บอกว่าสามารถแก้ไขได้มีเกินครึ่งนะครับผมเป็น 56.8 นี่แหละครับในจำนวนนี้ร้อยละ 32.7 คิดว่าแก้ไขปัญหาเนี่ยในเรื่องของการขายลอตเตอรี่เกินราคาแล้วก็ปัญหาหวยใต้ดินเนี่ยคิดว่าได้คิดว่าได้ลองลงมาร้อยละ 20.7แก้ได้เฉพาะปัญหาราคาลอตเตอรี่เกินราคาครับแต่หวยใต้ดินแก้ไม่ได้เหมือนเดิมแล้วก็ร้อยละ 3.4 แก้ได้เฉพาะปัญหาหวยใต้ดินครับขณะที่ร้อยละ 29 บอกว่าไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลยแล้วก็ยังมีนะครับร้อยละ 14.2 ไม่รู้ไม่ได้อยู่แถวนี้ไม่มั่นใจไม่แน่ใจซื้อบังไม่ซื้อบังนะฮะอ่ะก็เป็นการเสี่ยงโชคกันแหละนะครับสุดท้ายเมื่อถามว่าภาพรวมที่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสามารถปฏิรูปวงการสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่ได้หรือไม่ส่วนใหญ่ร้อยละ 61.3 เชื่อมั่นว่าทำได้ครับเพราะจริงๆแล้วก็เห็นท่านแก้ปัญหาได้หลายเรื่องแล้วเรื่องเล็กๆเรื่องใหญ่ๆหยิบเอามาแก้ไขหมดครับเพราะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่จะทำให้เกิดปัญหาที่กระทบต่อการดำเนินการปกครองครับอันนี้ก็สนับสนุนนะฮะแล้วก็ร้อยละที่ 21.6ไม่เชื่อมันมาจะทำได้ครับอันนี้น่าจะอยู่ต่างประเทศกันเป็นไปได้เป็นไปได้ร้อยละ 17.1 ฮะพวกนี้อีกแล้วพวกไหนฮะไม่แน่ใจไม่แน่ใจ ยังเหลือยังเหลือฮะยังหลงเหลืออีกส่วนนึงที่ยังไม่แน่ใจผมไม่ชอบคนไทยจริงเลยครับทำไมฮะหลากหลายประเภทโดยเฉพาะประเภทไม่แน่ใจเอาหนักนะฮะนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเป็นการสำรวจนะฮะเป็นโพลที่สำรวจนะครับเรื่องของความคิดเห็นนะฮะต่อสถานการณ์เรื่องการกำหนดราคานะครับลอตเตอรี่ที่80บาทนะครับจะยังไงก็แล้วแต่นะฮะได้ดูข่าวแล้วเราเองก็เป็นคนตัดสินใจสุดท้ายแล้วฮะถ้าคุณผู้ชมจะซื้อนะครับก็อยู่ที่คุณผู้ชมนั่นแหละนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าเกิดพบเห็นนะฮะผู้ที่จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาก็ยังสามารถที่จะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับใช่ครับมีความผิดนะมีความผิดนะปรับตอนแรกคือครั้งแรกนี่คือเขาจะเรียกไปตักเตือนก่อนใช่ครับอันนี้ถือว่ายืดหยุ่นนะเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยงวดแรก16มิถุนายนนี้ครับเรียกไปตักเตือนแล้วถ้าเตือนแล้วนะฮะมาอีกแล้วมาอีกแล้ว PP มาอีกแล้วขายเกินอีกแล้วครับผมขายเกิน81บาทเองครับท่านโดนเหมือนเดิมแล้วครับ80บาท1เดือนหรือ 10,000 บาทครับนะฮะหรือทั้งจำทั้งปรับเลยครับอ่ะนะครับปิดเบรกดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะมีข่าวร้อนนิดหน่อยสำหรับยาเสพติดอีกแล้วนะฮะมานำเสนอคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับ
หนึ่งครับไปชั้นไหนคะชั้นหนึ่งครับเดี๋ยวก่อนครับเพราะความมั่นใจพกคิดสลิปสิครับคิดสลิปเม็ดอมเพื่อสุขภาพสนใจสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์โทร090-050-0003นวัตกรรมใหม่ด้วยเอนไซม์เพื่อการดูแลผิวพรรณทั้งผิวหน้าและผิวกายสบู่เอนไซม์ไลฟ์เวลเปี่ยมด้วยคุณค่าของเอนไซม์เพื่อการบำรุงผิวให้เนียนนุ่มและดูกระจ่างใสมั่นใจได้ตลอดวันด้วยสบู่เอนไซม์ไลฟ์เวลมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศโดยบริษัทโกรมีเดียกรุ๊ปจำกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Call Center 090-050-0003ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารทุกประเด็นรวมกันที่นี่ทีวีของคุณช่องขอนแก่นชาแนลกลับมาในช่วงสุดท้ายของเรานะฮะคุณแซมนะฮะก่อนที่เราจะไปเข้าข่าวกันนี่เรามีเลยนี่ฮะรายงานล่าสุดถูกต้องนะครับการแข่งขัน4เกมนะครับที่28จากขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์นะฮะมีรายงานมีรายงานเข้ามาตอนนี้นะฮะก็นะครับสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยไทยนะฮะแซงเจ้าภาพสิงคโปร์ไปแล้วนะครับนี่คือการแข่งขันนะครับกีฬานะฮะในส่วนของภูมิภาคนะครับตะวันออกนะครับตะวันออกเฉียงใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีทั้งหมด11ประเทศไทยอันดับ1มีเหรียญรวมนี่คือ207เหรียญก็แบ่งเป็นเหรียญทองเนี่ย75เหรียญเหรียญเงินเนี่ย73เหรียญเหรียญทองแดงอยู่ที่59เหรียญนะครับส่วนภาพสิงคโปร์นะครับนะตอนนี้รั้งอยู่อันดับ2นะฮะใช่นะเหรียญทอง74เหรียญเหรียญเงิน63เหรียญเหรียญทองแดง91เหรียญครับส่วนอันดับ3เป็นประเทศครับเวียดนามนั่นเองโอ้นะฮะฝีมือการแข่งขันก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับจำนวนเหรียญรวมทั้งหมด160เหรียญนะฮะแบ่งเป็นเหรียญทองเนี่ย64เหรียญเหรียญเงิน42เหรียญและเหรียญทองแดง54เหรียญนั่นเองนะครับใช่นะครับซึ่งการแข่งขันก็อยู่ตั้งแต่ระหว่างนะวันที่5จนถึง16มิถุนายนตอนนี้ยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่โค้งสุดท้ายแล้วใกล้แล้วนะฮะก็เอาใจช่วยนะครับนักกีฬาไทยที่เป็นตัวแทนของประเทศในการแข่งขันกีฬา4เกมครั้งที่28นี้นะครับที่สิงคโปร์กันด้วยละกันนะครับจริงๆแล้วตอนเด็กๆเราก็อยากจะเป็นนะแบบวิ่งแข่งเขาแล้วได้เหรียญได้เงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับปัจจุบันไปวิ่งราวแทนนะฮะไม่ดีแน่อ่ะแล้วมาถึงข่าวนี้บ้างนะครับเบรกนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของยาบ้าอีกแล้วนะฮะตำรวจขอนแก่นครับรวบอดีตนักมวยดังอีสานนะครับแครี่บอยสอทวีทรัพย์นะครับตอนนี้ตกอับนะฮะร่วมกับพวกค้ายาบ้านะครับจับได้พร้อมของกลางนะครับจำนวนมากรับสารภาพว่าได้กำไรดีนะครับแต่ตำรวจเนี่ยปิดช่องทางขนส่งนะครับจึงลักลอบนำเข้าจากภาคเหนือก่อนพักยาที่กรุงเทพแล้วส่งขายหลายจังหวัดในภาคอีสานครับครับเมื่อเวลา 11:00 น.ของวันที่13มิถุนายน2558ที่ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุรพลพินิจชอบรองผู้บัญชาการตำรวจภูมิภาคขออภัยฮะรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4นะครับพลตำรวจตรีจิตรูลศรีวณิชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นพลตรีธรากฤตทับทองสิทธิ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23ร่วมกันแถลงข่าวผลการจับกุมนายวินัยพิมพ์อุบลอายุ30ปี บ้านเลขที่2หมู่27บ้านลาดตำบลบ้านค้ออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งเป็นอดีตนักมวยนะครับชื่อดังเลยฮะในภาคอีสานนะครับในชื่อแคร์รี่บอยสอทวีทรัพย์นะครับในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน45กิโลกรัมนะฮะนะแล้วก็ผู้ต้องหาอีกนะครับนายชัยวัฒน์จันวิเศษนะครับอายุ26ปีนะครับอยู่บ้านเลขที่280นะครับหมู่10บ้านวังตอบ้านค้ออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็นางสาวสิริโชคดีสวนโคกนะครับอายุ26ปีอยู่บ้านเลขที่5ทับ5นะครับซอยรอบเมือง1ถนนรอบเมืองตำบลในเมืองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะพร้อมกับนี่เลยของกลางยาบ้า 5,458 เมตรไม่ใช่น้อยนะฮะโทรศัพท์มือถืออีก2เครื่องอาวุธปืนสั้นขนาดจุด38มีพกพาอาวุธด้วย1กระบอกอาวุธพร้อมกระสุนปืนอีก6นัดนะครับซึ่งก็หลังจากถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นติดตามและจับกุมตัวได้ขณะเตรียมส่งมอบของกลางยาบ้าดังกล่าวทั้งหมดนะครับภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะครับจากการสอบสวนนะฮะนายวินัยพิมพ์วนหรือแคร์รี่บอยสอทวีทรัพย์นักมวยชื่อดังของภาคอีสานเนี่ยซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหานะครับก็ให้การรับสารภาพว่าเพิ่งพ้นโทษนะครับจากคดีค้าและเสพยาเสพติดเมื่อ4ปีที่ผ่านมาโดยขณะถูกคุมขังในเรือนจำเนี่ยก็ยังคงยึดการชกมวยนะฮะ มาโดยตลอดโดยได้แชมป์ในรุ่นอายุไม่เกิน45กิโลกรัมในการแข่งขันกีฬาของเครือข่ายเรือนจำด้วยนะครั รบทั้งนี้สาเหตุที่มาร่วมขบวนการค้ายาเสพติดนะครับก็มาตั้งแต่ช่วงของการเดินสายชกมวยในเวทีต่างๆเนื่องจากได้กำไรดีนะฮะซึ่งก็รับมานะครับอันนี้ขออนุญาตคุณผู้ชมนะฮะ ราคาเม็ดละ150บาทนะฮะแล้วก็นะฮะครั้งละจำนวนมากนะครับคือรับมาเยอะๆนะฮะแล้วก็นำมาจำหน่ายในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาผู้ใช้แรงงานนะฮะจำหน่ายในราคาก็200บ้าง250บ้างนะครับโดยทำเป็นรูปแบบกระบวนการรายใหญ่เพื่อเลี่ยงต่อการจับกลุ่มด้วยนะฮะโดยในการนัดรับมอบของกลางยาบ้าดังกล่าวแต่ละครั้งก็จะกระจายไปในจุดต่างๆทั้งในเส้นทางถนนเลี่ยงเมืองสายขอนแก่นอุดรสายขอนแก่นกาฬสินธุ์รวมไปถึงตามจุดต่างๆภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่นด้วยโดยล่าสุดรับยาบ้ามาจากเครือข่ายทางภาคเหนือนะครับและอยู่ในช่วงของการกระจายนะครับจำหน่ายยาบ้าไปบางส่วนก็มาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจับกุมตัวได้พร้อมกับเพื่อนร่วมขบวนการดังกล่าวทั้งหมดเลยนะนะครับพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วนะครับท่านก็เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับท่านก็กล่าวว่าจากการสอบสวนนะฮะพบว่าผู้ต้องหาดังกล่าวทั้งหมดทำงานเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันภายในเรือนจำกลางหลายจังหวัดด้วยนะฮะกับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดทั้งในระดับพื้นที่และในระดับต่างประเทศด้วยนะโดยของกลางยาบ้าดังกล่าวนี้ก็รับมาจากกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดชาวลาวครับแต่ส่งยาบ้านะฮะมาจากทางภาคเหนือและของกลางที่ตรวจยึดได้เป็นยาบ้ามาจากประเทศเมียนมานะฮะเนื่องจากมีสีที่ซีดไปจากยาบ้านะครับที่มาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั่นเองนะครับก็มีจุดสังเกตนะฮะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะเร่งสืบสวนสอบสวนผู้ร่วมขบวนการดังกล่าวต่อไปทั้งนี้นะฮะของกลางดังกล่าวที่ยึดได้เนี่ยมีการส่งมาพักที่กรุงเทพมหานครก่อนกระจายมาจำหน่ายในแถบจังหวัดภาคอีสานอย่างนั้นเลยนะคุณแซมใช่เพื่อนะครับเลี่ยงนะฮะการตรวจจับนะครับของเจ้าหน้าที่ที่มีการเพิ่มความเข้มงวดกวดขันจับกุมอย่างหนักอย่างต่อเนื่องนะครับก็ทำให้ข้อมูลทางการข่าวของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องเข้มงวดและติดตามกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดทั้งในระดับจังหวัดระดับประเทศและระดับเครือข่ายข้ามชาติอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากสอบปากคำแล้วเสร็จนะฮะผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหาและมีการซัดทอดไปยังผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดด้วยนะครับขณะที่อาวุธปืนก็มีการสั่งซื้อผ่านระบบ LINEนะซึ่งจะมีการตรวจสอบในภาพรวมทั้งหมดเช่นกันเนื่องจากเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายจึงได้ตั้งข้อหากล่าวนะครับว่ามียาเสพติดประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อเสพและเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายนั่นเองครับพร้อมทั้งการครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะฮะก็ฝากด้วยแล้วกันฮะพบเห็นเบาะแสนะครับนะเกี่ยวกับการค้าขายยาเสพติดแล้วเราก็แจ้งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยแล้วกันอ้าวเป็นหูเป็นตาปกป้องเยาวชนของเราเยอะจริงๆนะฮะ 5,000 กว่าเม็ดเลยอ่าฮะ
มาต่อกันที่คลิปวิดีโอกันเลยดีกว่าครับจ้ะนะฮะวันนี้รู้สึกว่าจะเป็นคลิปที่หลายๆคนที่อาจจะไม่เคยรู้ว่าเฮ้ยทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอนะจะบอกว่านี่ไม่ใช่ศิลปศาสตร์แต่เป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ไปชมคลิปกันเลยครับIf you're ever lost in a survival situation, here's a little trick you're going to be so glad to know. To practice this technique, we'll use 3 sheets of paper and a water bottle. Paper with black ink is easy to practice with, so let's get started making this top sheet into a platform by folding it in half 3 different ways. The black ink is showing, and that's a good thing, so now we can prepare these other 2 sheets by cutting or ripping them in half. This gives us 4 pieces, and we can fold each of them in half so that they're creased down the middle. Alright, time for the action. We'll need to remove the label from this little bottle and use the convex edge as a makeshift magnifying glass to focus the sunlight. It only takes a few seconds to get this paper smoking, and pretty soon, we've got it smoldering. When the hole is about the size of a quarter, we'll need to slowly add multiple layers of papers. Swinging it around gently will help the air get to the embers, and when they get hot enough, a flame appears. That's it in a nutshell, but in practice, you'll probably find that it's not quite as easy as it looks. So here are a few tips and tricks to help you master your technique. First of all, use a bottle with clear plastic and remove the label. The top should be smooth and rounded so that it magnifies the image on the other side. I've been successful with colored bottles like this green 2-liter and this little blue 8-ounce bottle, but the color absorbs some of the sun's energy and makes it a lot more difficult to get a coal. The color of the liquid also needs to be as clear as possible, but in desperate situations, it is possible to light a fire with your pee. Look for how to do that in a different project. If you're using paper for tinder, use something with big black letters or pictures. Or rub some dirt on it because the black absorbs the heat. Trying to do this on a white piece of paper is just going to frustrate you. แว่นขยายครับประมาณนั้นนะครับซึ่งการจะจุดให้ไฟติดได้นั้นก็ต้องอาศัยกระดาษหลายๆชิ้นหน่อยใช่พอมันเริ่มมีความร้อนแล้วก็เพิ่มออกซิเจนเข้าไปนะฮะเป็นการเอาตัวรอดในป่าแต่ว่าฉีกกระดาษฉีกอะไรทิ้งแล้วก็อย่าลืมเก็บด้วยในป่านะเมื่อกี้เนี่ยทิ้งให้เป็นสกปรกรถเธอไม่ได้นะอ่ะนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่เราสองคนนำเสนอเป็นประจำแบบนี้นะครับทางรายการขอนแก่นนิวส์โดยทีมข่าวขอนแก่นชาแนลซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมได้ครับผ่านทางกล่องรับสัญญาณ IPM กันเช่นเคยครับครับช่อง224ครับนะครับและไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่ที่จังหวัดไหนทั่วไทยก็สามารถรับชมนะครับเรื่องราวข่าวสารของชาวขอนแก่นตรงนี้ได้นะครับหรือติดตามรับชมข่าวสารย้อนหลังนะครับก็ได้ที่เว็บไซต์ของเรานั่นเอง www.kkch.tv และแฟนเพจขอนแก่น Channel กดไลค์ปั๊บรับข่าวปุ๊บนั่นเองนะครับอ่ะช่วงท้ายอย่าลืมนะฮะมีราคาน้ำมันพยากรณ์อากาศนะครับราคาทองคำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยครับครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็ต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับอย่างบริษัทในเครือเทพประธานขอนกรุ๊ปครับนะครับสลิปนะครับและเทศบาลนครขอนแก่นครับนะครับสำหรับวันนี้หมดละเวลาใช่นะวันนี้เราสองคนครับผมแซมพจกรภาคกถมครับครับผมวิศนุพงศ์พัชรศิษย์ครับหมดเวลาของข่าวประจำวันสำหรับวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะฮะยังไงติดตามข่าวสำหรับ1สัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับฝากกันไว้ด้วยละกันกับที่นี่ขอนแก่นนิวส์โดยขอนแก่นชาแนลลากันไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับThank you.
1ครับไปชั้นไหนคะชั้น1ครับเดี๋ยวก่อนครับเพราะความมั่นใจโอคิสลิปสิครับคิสลิปเม็ดอมเพื่อสุขภาพสนใจสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์โทร090 050 0003